ชายหนุ่มปริศนาที่จะปรากฏตัวขึ้นในเฉพาะวันที่มีหมอกหนาเขามาพร้อมกับคำทำนายที่จะพาคุณไปสู่จุดต่ำสุดในชีวิตก็เปิดคลั่งสยองในคลิปนี้ครับรักที่ทรมานของคนตายชายหนุ่มที่สี่แยกโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับและนี่คือรายการเปิดคลั่งสยองนะครับผมสำหรับเสาร์นี้นะครับเราจะมาเปิดข้อมูลประวัติของหนุ่มหล่อสุดพิศวงที่มีพลังในแบบที่เราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างตัวละครชายหนุ่มที่สี่แยกนั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนในหนังสือคลังสยองเล่มที่สี่รักที่ทรมานของคนตายณเมืองแห่งหนึ่งผู้คตะเรียวสเกตได้ย้ายบ้านกลับมายังเมืองที่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของเขาอีกครั้งเมืองแห่งนี้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนั่นก็คือมักจะมีหมอกหนาปกคลุมทั่วทั้งเมืองอยู่บ่อยครั้งพร้อมกับธรรมเนียมอันน่าแปลกประหลาดที่เป็นที่นิยมในหมู่เด็กสาวจำนวนมากถูกเรียกว่าการขอคำทำนายที่สี่แย่เด็กสาวพวกนั้นพวกเธอปรารถนาที่จะได้พบกับชายหนุ่มปริศนาชุดดำที่ถูกเรียกว่าชายหนุ่มที่สี่แย่เพื่อฟังคำทำนายของเขาแต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นกลับให้คำทำนายที่เย็นชาไร้ความปาณีเปรียบเสมือนกับคำสาปที่ครอบงำเหล่าหญิงสาวจนทำให้พวกเธอคลุ้มคลั่งและเกิดโศกนาฏกรรมอันผิดธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ตัวริวสุเกะอยู่เฉยไม่ได้ข้อลึกๆในใจของเขาแล้วก็ยังคงรู้สึกผิดอยู่เพราะในอดีตตัวเขานั้นก็เคยพูดส่งๆทำให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องปริที่ตัวเองเช่นกันทำให้เขามีแรงกระตุ้นที่อยากจะชดเชยความผิดที่ตัวเองเคยทำในอดีตด้วยการตามล่าและหยุดการกระทำอันโหดร้ายของชายหนุ่มที่สี่แยกคนนี้ให้จงได้นี่เป็นเพียงบทแรกของความพยานะเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้จากหนังสือคลั่งสยองเล่มที่สี่รักที่ทรมานของคนตายรวมถึงอ่านได้ทางอีบุ๊กนะครับไม่แนะนำให้ฟังสปอยนะครับผมเพราะมันจะไม่ได้อรรถรสและก็เสน่ห์ในการอ่านเรื่องสยองขวัญสไตล์ของผลงานใจต้นจิตนะครับผมชายหนุ่มที่สี่แยกเป็นชื่อติดหูของใครหลายๆคนจนจำว่ามันเป็นชื่อเรียกของเรื่องมังงะสยองขวัญไปแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับมันเพียงแค่ชื่อเรียกของตัวละครเท่านั้นเพราะชื่อจริงๆของมังงะชายหนุ่มที่สี่แยกนั้นก็คือรักที่ทรมานของคนตายรักที่ทรมานของคนตายเป็นผลงานมังงะสยองขวัญผลงานของใจโตจุนจิตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1996บนนิตยสารนิมูคิฉบับเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนมีทั้งหมด5ตอนด้วยกันได้แก่รักที่ทรมานของคนตายตอนที่1ชายหนุ่มที่สี่แย่รักที่ทรมานของคนตายตอนที่2หญิงขี้กังวลรักที่ทรมานของคนตายตอนที่3เงารักที่ทรมานของคนตายตอนที่4คือถึงการร่ำรอและรักที่ทรมานของคนตายตอนที่5ชายหนุ่มในชุดขาวชายหนุ่มที่สี่แยกนั้นมีลักษณะเป็นผู้ชายวัยรุ่นตัวผอมสูงผิวขาวซีดราวกับว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ทาปากสีแดงในตาสีขาวสวมตุ้มหูและแต่งกายด้วยชุดดำตลอดทั้งตัวตัวเขานั้นมักจะปรากฏตัวในวันที่มีหมอกลงจัดและเริ่มเดินจกกระเป๋ากางเกงเดินไปรอบเมืองและเที่ยวให้คำทำนายต้องคำสาปให้กับใครก็ตามที่ดักรออยู่ตามสี่แยกตัวชายหนุ่มในสี่แยกตัวเขาดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่มีความธรรมดาในแบบที่แปลกประหลาดอย่างมากเพราะตลอดทั้ง4ตอนนั้นตัวเขาไม่ได้ลงมือทำอะไรใหญ่โตด้วยตัวเองเลยสิ่งที่เขาทำนั้นมีเพียงแค่การกล่าวประโยคหรือคำสั้นๆให้กับผู้คนที่ถามเขาก็เท่านั้นเองซึ่งความประหลาดก็คือคำพูดเหล่านั้นที่เป็นเหมือนกับตัวการ์ตูนความปรารถนาอย่างแรงกล้าในใจลึกๆของคนขอคำทำนายให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแต่ทว่าหากมองในหลักความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ขอคำทำนายเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือคำสาปจะเป็นอาการทางจิตที่ทำให้คนเหล่านั้นควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองไม่ได้ซึ่งก็เป็นอาการที่เราสามารถพบเห็นได้จริงๆในชีวิตของเราเช่นอาการช่วงแมเนียของโรคไบโพลาร์ที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการมีอารมณ์คึกคืนแสดงออกอย่างเต็มที่หรือหงุดหงิดมากเกินปกติความคิดพลั่งพลูหุนหันพลันแล่นและตัวผู้ป่วยนั้นอาจจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าตนเองนั้นผิดปกติไปจากเดิม5วิธีขอคำทำนายที่สี่แยกคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนขอคำทำนายหรือจะเป็นผู้ให้คำทำนาย1
หากคุณต้องการขับตำนานที่4แยกให้คุณเดินไปยืนรอแยกใดก็ได้แยกหนึ่งข้างทางหลัก 2. ให้คุณหาหนังสือกระดาษหรืออะไรก็ได้ที่สามารถปิดบังใบหน้าของคุณเพื่อไม่ให้ผู้ให้คำทำนายรู้ว่าคุณเป็นใคร 3. คำถามของคุณควรชี้แจงและเล่าเรื่องอย่างละเอียดก่อนขอคำทำนายแต่ในขณะเดียวกันคำถามก็ควรเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายและไม่ยากเกินไป 4. ให้คุณถามคำถามที่ต้องการได้รับคำทำนายจากคนคนแรกที่ผ่านมาเจอคุณที่4แยก 5. หลังจากได้รับคำทำนายของคนคนนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี 5. ข้อควรระวังในการให้หรือขอคำทำนายที่4แยก 1. ชายปริศนาชุดดำที่ได้ขนานนามว่าชายหนุ่มที่4แยกเขาจะปรากฏตัวในวันที่หมอกลงหนาจัดเท่านั้นและถึงแม้ว่าวันนั้นอาจจะไม่มีหมอกลงก็ตามก็อย่าชะล่าใจเดียวเชียวเพราะหน้าเมืองแห่งนี้หมอกสามารถปรากฏขึ้นได้ทุกเมื่อและทุกเวลาที่คุณคาดไม่ถึง 2. ในกรณีที่คุณเจอชายหนุ่มที่4แยกอย่ามองเขาเด็ดขาดแนะนำว่าคุณไม่ควรถามอะไรเขาทั้งสิ้นและปล่อยให้เขาเดินผ่านคุณไปเพราะคำทำนายของเขาล้วนจะทำให้ใครต่อใครก็ตามต้องพบกับความหายนะทั้งสิ้น 3.คุณสามารถสังเกตการมาของชายหนุ่มที่4แยกได้จากสภาพแวดล้อมข้างๆหมอกปริศนาที่อยู่ๆก็ปรากฏขึ้นอากาศที่เย็นเยือกขึ้นอย่างฉับพลันและเสียงรองเท้ากระทบกับพื้นเวลาที่เขาเดิน 4. กรณีที่คุณเลือกเป็นผู้ให้คำทำนายบางครั้งสิ่งที่คุณเจอข้างทางอาจจะไม่ใช่คนแต่เป็นอะไรบางอย่างที่น่าสยดสยองอย่างมากมารอรับคำทำนายพวกเธอคือเหล่าวิญญาณของหญิงสาวที่ปลิดชีพตัวเองลงอย่างน่าสยดสยองหลังได้รับคำทำนายของชายหนุ่มที่สีแยกให้คุณนานให้คำทำนายกับพวกเธอไปอย่างจริงใจและเดินต่อไปห้ามหันหลังกับมอนอย่างเด็ดขาด 5. กรณีเลวร้ายที่คุณอาจจะหาทางออกจากซอยต่างๆไม่เจอเพราะหมอกที่ลงหนาจัดจนคุณไม่สามารถระบุทิศทางได้ให้คุณนานเดินต่อไปเรื่อยๆและให้คำทำนายอย่างจริงใจกับใครก็ตามที่ยืนรอคุณข้างทางจนครบ100คนซึ่งผมก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าตลอด100คนนั้นจะเป็นคนจริงๆหรือไม่และหลังจากนั้นถ้าหากว่าคุณทำครบแล้วคุณก็จะสามารถหาทางออกจากมือนี้ได้เองซึ่งสุดท้ายในตอนจบของเรื่องนะครับผมก็ไม่ได้มีการเปิดเผยแบบชัดเจนนะครับว่าแท้จริงแล้วตัวละครอย่างชายหนุ่มที่4แยกเขาเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ส่วนตัวคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเจ้าตัวละครชายหนุ่มที่4แยกเนี่ยแท้จริงแล้วเขาเป็นตัวอะไรกันแน่สามารถคอมเมนต์แบ่งปันบอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับผมรออ่านอยู่และสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยครับคลิปนี้ผมแต่งตัวเป็นชายหนุ่มวิสีแยกนะครับผมจริงๆก็ต้องติดต้มหูด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เจาะหูไงเลยหาต้มหูติดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ตอนนี้ช่องตอนนี้ของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นสมาชิกครอบครัวหัวใจพองโตกันเยอะๆนะครับผมแล้วคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วพบกับผมเม้งได้ใหม่ได้เปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ